เขาบอกว่าจิตสุดท้ายสำคัญมากในการที่จะไปพบภูมิที่ดีหรือไม่ดีดังนั้นแม้เราจะทำชั่วมาตลอดชีวิตแต่กลับได้ฟังธรรมและเข้าใจจิตสุดท้ายลงได้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรอกค่ะคือมันอย่างนี้เองทุกครั้งที่จิตเนี่ยมันไปคิดไปนึกเนี่ยเห็นจำได้ไหมว่าผู้เจ้าบอกมันไปตั้งในผืนนาคำว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นจิตสุดท้ายมีใครตอบได้ไหมไม่มีนั่งอยู่อย่างเงี้ยเวลาจิตหลุดไปคิดแล้วเกิดตายพอดีนี่คือจิตสุดท้ายใช่ไหมมันสุดท้ายได้ทั้งนั้นนะ